สำหรับหัวข้อที่2ของบทนี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไขนะครับประโยคเงื่อนไขเนี่ยครับคือข้อความ2ข้อความที่เชื่อมต่อกันด้วยถ้าจุดๆๆแล้วจุดๆๆนะครับโดยข้อความที่ตามหลังคําว่าถ้านะครับจะเป็นเหตุนะครับแล้วข้อความที่ตามหลังคําว่าแล้วจะเป็นผลนะครับเห็นนะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุและผลมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาดูตัวอย่างครับเช่นประโยคเงื่อนไขที่บอกว่าถ้านาย A อยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วนาย A อยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับประโยคหรือข้อความที่ตามหลังคําว่าถ้าครับคือนาย A อยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นเหตุนะครับแล้วก็ข้อความที่อยู่ตามหลังคําว่าแล้วนะครับคือนาย A อยู่ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยคือผลนั่นเองครับตามหลังคําว่าแล้วคือผลตามหลังคําว่าถ้าคือเหตุนะครับดูตัวอย่างครับจงระบุเหตุและผลในประโยคเงื่อนไขถ้าก้องสอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ50ของคะแนนเต็มแล้วก้องกับต้อมสอบซ่อมครับอย่างที่บอกไปเหตุนับเหตุอยู่หลังคำว่าถ้าครับเหตุคือก้องสอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ50อันนี้ก็คือเป็นเหตุนั่นเองครับเพราะอยู่หลังคำว่าถ้าร้อยละ50ของคะแนนเต็มครับถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ผลครับคืออยู่หลังคําว่าแล้วถูกมั้ยครับแล้วกล้องจะได้แล้วกล้องจะต้องสอบซ่อมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นผลนะครับเป็นผลงั้นสรุปครับเหตุคืออยู่หลังคําว่าถ้าคือกล้องสอบได้น้อยกว่าร้อยละ50ของคะแนนเต็มส่วนผลอยู่หลังคําว่าแล้วก็คือกล้องจะต้องสอบซ่อมนั่นเองนะครับตัวอย่างถัดมาครับจงระบุเหตุและผลในประโยคเงื่อนไขถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วมุมภายในของสามเหลี่ยม ABC แต่ละมุมจะมีขนาดเป็น60องศาเท่าๆกันครับเหตุอยู่หลังคําว่าถ้าถูกมั้ยครับเหตุอยู่หลังคําว่าถ้านั้นเหตุก็คือสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุนะครับส่วนผลอยู่หลังคําว่าแล้วถูกมั้ยครับผลอยู่หลังคําว่าแล้ววงครับผลก็คือมุมภายในของสามเหลี่ยม ABC แต่ละมุมจะมีขนาดเป็น60องศาเท่าๆกันอันนี้จะเป็นผลนะครับถ้าสมมติว่ามันมีคำว่าถ้ากับแล้วเนี่ยเราสามารถระบุเหตุและผลได้ชัดเจนเลยเหตุจะอยู่หลังคำว่าถ้าผลจะอยู่หลังคำว่าแล้วแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ไม่ได้มีประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูปของถ้าแล้วตลอดไปนะครับอาจจะไม่อยู่ในรูปของถ้าแล้วก็ได้เช่นฝนตกกบจึงร้องหรือกบร้องเพราะฝนตก2ประโยคนี้ครับเป็นประโยคเงื่อนไขเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่แค่ไม่ได้มีรูปของคําว่าถ้าจุดๆๆแล้วจุดๆๆอยู่เฉยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของถ้าจุดๆๆแล้วจุดๆๆได้นะครับถ้าเปลี่ยนก็คือได้เป็นถ้าฝนตกแล้วกบจะร้องหลักการเปลี่ยนนะครับคือเราต้องมองให้ออกนะว่าประโยคที่มันไม่มีถ้าจุดๆๆแล้วจุดๆๆเนี่ยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะครับฝนตกกบจึงร้องคำว่าจึงเนี่ยครับก็คือแปลว่ากบร้องหลังจากฝนตกถูกไหมครับดังนั้นฝนตกเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นเหตุถูกไหมครับแล้วกบร้องนะครับกบร้องคือเป็นผลของการที่ฝนตกครับเหลือนี่ครับชัดเจนนะครับว่ามีคำว่าเพราะกบร้องเพราะฝนตกแปลว่ากบร้องเนี่ยครับเป็นผลถูกไหมครับแล้วฝนตกนะครับเป็นเหตุกบร้องเพราะฝนตกดังนั้นถ้าเปลี่ยนให้อยู่ในรูปท่าแล้วท่าจุดๆๆแล้วจุดๆๆไอ้ที่อยู่หลังท่าตรงนี้เป็นเหตุถูกไหมครับแล้วเอาตัวผลมาไว้อยู่ข้างหลังแล้วนะครับดังนั้นจะได้ว่าท่าฝนตกถูกไหมครับเราบอกว่าเหตุคือฝนตกดังนั้นท่าฝนตกเหตุแล้วกบจะร้องผลก็คือกบร้องนั่นเองครับกบจะร้องครับดังนั้นหลักการก็คือดูให้ออกครับว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลครับแล้วเอาตัวเหตุมาไว้ข้างหลังคําว่าถ้าเอาตัวผลมาไว้ข้างหลังคําว่าแล้วครับดูตัวอย่างประโยคกันครับตัวอย่างจงเขียนประโยครูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านให้อยู่ในรูปถ้าจุดๆๆแล้วจุดๆๆถ้าลองดูครับเราก็ต้องมองว่าตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนเป็นผลนะครับตัวที่เป็นเหตุครับก็น่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกไหมครับตัวที่เป็นผลก็คือมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านอันนี้ถ้าจะให้เขียนอยู่ในรูปท่าแล้วนะครับ
ก็เขียนให้มันอยู่ในรูปที่ค่อนข้างจะอ่านแล้วลื่นไหลหน่อยก็คือถ้าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วสามเหลี่ยมรูปนั้นจะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะครับนะครับคือเราคงไม่เขียนว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านมันฟังดูแปลกๆฟังดูไม่ลื่นไหลไม่มีที่มาที่ไปถูกไหมดังนั้นเรามีการเกริ่นนิดนึงก็ดีครับเราใส่เพิ่มไปนิดนึงว่าถ้าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นจุดๆก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับแล้วสามเหลี่ยมรูปนั้นจะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเราใส่ไอ้ตัวที่ขีดเส้นใต้สีชมพูเพิ่มเข้าไปได้นะครับก็คือทำให้ความเป็นเหตุเป็นผลนั้นอ่ะมันยังคงอยู่เนื้อหาสาระสำคัญก็คือบอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านเนี่ยเนื้อหาตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ทำให้ประโยคมันดูลื่นไหลมากขึ้นนั่นเองนะครับเราใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเพราะถ้าไม่ใส่เพิ่มเข้าไปมันก็จะฟังดูทื่อๆนะครับสรุปครับก็คือถ้าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับแล้วสามเหลี่ยมรูปนั้นจะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะครับมาดูตัวอย่างถัดมาครับจงเขียนประโยคมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมีขนาดรวมกันเป็น540องศาให้อยู่ในรูปถ้าจุดๆๆแล้วจุดๆๆแล้วก็ดูครับเหตุของเราน่าจะเป็นมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมมีขนาดเป็น540องศาเหตุก็น่าจะเป็นเกี่ยวว่ารูปหนึ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับแล้วผลก็น่าจะบอกว่ามุมภายในมีขนาดรวมกันเป็น540องศาบางทีนะครับมันอาจจะอยู่แยกกันก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดังนั้นถ้าเขียนให้อยู่ในรูปท่าแล้วก็คือถ้าเกริ่นนิดนึงถูกไหมครับว่ารูปหนึ่งเป็นอะไรถ้ารูปหนึ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วครับแล้วตามด้วยผลถูกไหมผลก็คือมุมภายในมีขนาดรวมกัน540องศาก็เกริ่นนิดนึงว่าแล้วรูปนั้นจะมีมุมภายในมีขนาดรวมกันเป็น540องศาเห็นไหมว่าเราเกริ่นนิดนึงว่ารูปหนึ่งเป็นอะไรครับถ้าเราใส่ว่าเป็นถ้ารูปห้าเหลี่ยมแล้วมุมภายในมีขนาดรวมกันเป็น540องศามันก็ฟังดูทื่อๆนั้นเกริ่นนิดนึงว่าถ้ารูปหนึ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วรูปนั้นจะมีมุมภายในขนาดรวมกันเป็น540องศาสังเกตนะครับว่ามันอยู่แยกกันก็ได้นะครับตัวเหตุหรือตัวผลนะครับจับให้ได้แล้วกันครับว่าเหตุอยู่ตรงไหนของประโยคบ้างผลอยู่ตรงไหนของประโยคบ้างนะครับต่อมาครับเมื่อเราเขียนประโยคเงื่อนไขได้แล้วนะครับเราก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าประโยคเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับโดยประโยคเงื่อนไขเราบอกว่าประโยคเงื่อนไขจะเป็นจริงนะครับประโยคเงื่อนไขจะเป็นจริงเมื่อเหตุเป็นจริงแล้วทำให้เกิดผลที่เป็นจริงเสมอนะครับก็คือเหตุนั้นทำให้เกิดผลที่ระบุไว้เสมอทุกๆครั้งนะครับคำว่าเสมอคือต้องเหตุนั้นทำให้เกิดผลที่ถูกบุไว้ทุกครั้งแบบเดิมทุกครั้งแต่ถ้าบอกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขเป็นเท็จนะประโยคเงื่อนไขเป็นเท็จเมื่อเหตุเนี่ยเป็นจริงแต่ไม่ทำให้เกิดผลที่เป็นจริงเสมอคือเหตุไม่ทำให้เกิดผลที่ระบุไว้เสมอไปนะครับคือว่าถ้าสมมติว่าเหตุนั้นเป็นจริงแต่มีผลที่ไม่เป็นจริงแม้แต่กรณีเดียวจะถือว่าประโยคเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จเลยนะครับพูดง่ายๆคือถ้ามีตัวอย่างค้านแม้แต่กรณีเดียวนะครับจะ
ะถือว่าเป็นเท็จนะครับแต่ประโยคเงื่อนไขจะเป็นจริงได้ก็คือต้องไม่มีตัวอย่างค้านได้เลยนะครับคือเป็นจริงเสมอนะครับแต่ถ้าเราเจอตัวอย่างค้านแค่ตัวอย่างเดียวบอกได้เลยครับว่ามันเป็นเท็จประโยคนั้นเป็นเท็จดูตัวอย่างครับตัวอย่างคือพิจารณาประโยคเงื่อนไขครับว่าถ้าแดงเป็นสุนัขปกติแล้วแดงจะมีสี่ขาเป็นจริงหรือไม่ลองดูครับเหตุคือแดงเป็นสุนัขปกตินะครับอันนี้คือเหตุส่วนผลคือแดงจะมีสี่ขาอันนี้คือผลในกรณีนี้เขาบอกสุนัขปกติถูกไหมครับสุนัขปกติคือไม่พิกลพิการโดยสุนัขปกติก็มีสี่ขาอยู่แล้วเสมอไปถูกไหมครับถ้าไม่ใช่สุนัขที่พิกลพิการนะครับสุนัขปกติจะมีสี่ขาทุกตัวนั้นข้อนี้เป็นจริงนะครับก็ประโยคเงื่อนไขนี้เป็นจริงมาดูตัวอย่างถัดมาครับพิจารณาประโยคเงื่อนไขถ้าสัตว์ชนิดหนึ่งบินได้แล้วสัตว์ชนิดนั้นจะถูกว่าเป็นสัตว์ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ปีกเป็นจริงหรือไม่เราก็ดูครับว่าถ้าเป็นจริงแปลว่าสัตว์ทุกชนิดที่บินได้ต้องเป็นสัตว์ปีกนะครับถ้าเป็นจริงคือสัตว์ทุกชนิดที่บินได้ต้องเป็นสัตว์ปีกถ้าสมมติว่ามีสัตว์ไหนที่บินได้แต่ไม่ได้เป็นสัตว์ปีกถือว่าข้อความประโยคเงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะครับสัตว์ปีกถ้าพูดถึงในทางชีววิทยาสัตว์ปีกหมายถึงว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังต้องเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มพวกนกไก่พวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจะหาตัวอย่างค้านนะครับถ้าเราอยากบอกว่าประโยคเงื่อนไขนี้ผิดเราต้องหาตัวอย่างค้านตัวอย่างค้านก็คือบอกว่าเหตุเป็นจริงคือสัตว์ชนิดหนึ่งบินได้แต่ผลไม่เป็นจริงคือสัตว์ชนิดนั้นไม่เป็นสัตว์ปีกก็ต้องดูครับว่ามีสัตว์ชนิดไหนไหมที่บินได้แต่ไม่เป็นสัตว์ปีกก็มีครับเช่นแมลงนะครับเรามีตัวอย่างค้านครับแมลงบินได้ถูกไหมครับแมลงอาจจะเป็นยุงผีเสื้อแมลงวันอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดครับบินได้แต่ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ปีกเพราะอะไรเพราะว่าแมลงไม่ใช่สัตว์มีกระดูกสันหลังถูกไหมครับถึงแม้มันจะมีปีกก็ตามนะครับแต่ในทางชีววิทยาเขาไม่นับว่าเป็นสัตว์ปีกเพราะสัตว์ปีกหมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังดังนั้นยุงผีเสื้อแมลงวันเป็นสัตว์ที่บินได้แต่ไม่ใช่สัตว์ปีกนะครับหรือว่าเป็นค้างคาวก็ได้ครับค้างคาวค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่บินได้นะครับดังนั้นค้างคาวเนี่ยบินได้ก็จริงแต่ค้างคาวไม่ได้ถูกว่าจัดไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ปีกเนื่องจากค้างคาวถูกจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมดังนั้นตัวอย่างมีตัวอย่างค้างตั้งหลายตัวอย่างครับทั้งแมลงทั้งค้างคาวดังนั้นประโยคพิจารณาประโยคเงื่อนไขเนี่ยประโยคเงื่อนไขนี้เป็นเท็จไปนะครับตัวอย่างถัดมาครับพิจารณาประโยคเงื่อนไขถ้า x เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบและ x มีค่าน้อยกว่า1แล้ว x มีค่าเท่ากับ0ว่าเป็นจริงหรือไม่ดูเหตุครับเหตุอยู่หลังคำว่าถ้าถูกไหมครับเหตุก็คือ x เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบและ x มีค่าน้อยกว่า1ทั้งหมดนี้คือเหตุนะครับผลคืออะไรผลคือ x มีค่าเท่ากับ0อันนี้คือผลอันนี้สีน้ำเงินคือเหตุก็ดูครับ x เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบและ x มีค่าน้อยกว่า1ถ้าเราลองขีดเส้นจำนวนดูนะครับเส้นของจำนวนเต็มก็จะมีลบถูกไหมอาจจะเริ่มไปเรื่อยๆอาจจะมาที่ลบ2ลบ1 0 1 2 3ก็ไปเรื่อยๆของมันถูกไหมครับเพราะว่า x เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลบแสดงว่า x เนี่ยไม่ใช่ตั้งแต่ลบ1ลบ2ลงไปนี่ไม่ใช่ x แล้วครับและ x มีค่าน้อยกว่า1 x มีค่าน้อยกว่า1ดังนั้น x มากกว่า1ไม่ได้ถูกมั้ยดังนั้น x เป็น1เป็น2เป็น3พวกนี้ไม่ได้แต่ x เป็นจำนวนเต็มถูกมั้ย x เป็นจำนวนเต็มนั้นก็เหลือแค่กรณีเดียวนะครับก็คือ x เป็น0นั่นเองครับ x เป็นได้แค่กรณีเดียวคือ x เป็น0เพราะ x เป็นจำนวนเต็มถูกมั้ยครับจะบอกว่าเป็น 0.5 ก็ไม่ใช่เพราะ 0.5 ไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนเต็มก็มีตั้งแต่จำนวนเต็มลบคือลบ2ลบ1จำนวนเต็ม0คือ0จำนวนเต็มบวกคือ1 2 3ไล่ไปเรื่อย
x ไม่ใช่จำนวนเต็มลบ x มากกว่าไอ้ x น้อยกว่า1เหลือแค่0ตัวเดียวดังนั้นถ้าดูแล้วเป็นจริงนะครับประโยคเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับดูอีกตัวอย่างนึงครับพิจารณาประโยคเงื่อนไขว่าถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว p เป็นจำนวนคี่เป็นจริงหรือไม่ถ้าบอกว่าประโยคนี้เป็นจริงแปลว่าไม่ว่า p เป็นจำนวนเฉพาะใดๆก็ตาม p เป็นจำนวนคี่แต่ถ้าเราอยากบอกว่าประโยคนี้เป็นเท็จเราต้องหาตัวค้านมาตัวค้านก็คือเหตุเป็นจริงคือ p เป็นจำนวนเฉพาะแต่ผลไม่เป็นจริงคือ p ไม่เป็นจำนวนคี่ก็ลองดูครับจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างจำนวนเฉพาะครับคือจำนวนที่มีแค่1และตัวมันเองหารมันลงตัวถูกไหมครับจำนวนเฉพาะอ่ะก็ไล่ไปครับ2 3 5 7 11 13 17 19ไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับเห็นว่าจำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่ยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งถูกไหมครับคือตัวแรกเลยคือ2 2เป็นจำนวนเฉพาะจริงถูกไหมครับ2เป็นจำนวนเฉพาะจริงทำให้เหตุเป็นจริงเหตุเป็นจริงแต่2ไม่เป็นจำนวนคี่ถูกไหมครับดังนั้นผิดครับผลเป็นเท็จดังนั้นถ้าเหตุเป็นจริงแต่ผลเป็นเท็จแม้ว่าจะมีแค่กรณีเดียวนะครับจะถือว่าประโยคเงื่อนไขนี้เป็นเท็จไปโดยทันทีนะครับประโยคเงื่อนไขนี้เป็นเท็จไปโดยทันทีถ้าเราอยากแก้ให้ประโยคเงื่อนไขนี้เป็นจริงอาจจะบอกว่าถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะและ p มีค่ามากกว่า2แล้ว p เป็นจำนวนคี่อันนี้เป็นจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่า p ไม่ใช่2แล้วเนี่ยครับก็ตัดปิด2ไปตัวหนึ่งถูกไหมครับถ้า p มากกว่า2 2ไม่ใช่ตัวอื่นจำนวนเฉพาะตัวอื่นเป็นจำนวนคี่หมดเลยเป็นจำนวนคู่ไม่ได้เพราะถ้าเป็นจำนวนคู่ปุ๊บแปลว่า2หารลงตัวแปลว่าไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้กำหนดอะไรมาต้องรวม2ด้วยนะครับ2ไปปุ๊บ2ไม่ได้เป็นจำนวนคี่ดังนั้นข้อความนี้เป็นเท็จนั่นเองนะครับผิดแค่ตัวเดียวถือว่าผิดหมดเลยนะครับนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่